ารดีกา นะคะในการพิพากษาจำคุกนายชวนนท์อินทรโกมะโกมานสุดนะคะ2ปีด้วยกันปรับ 100,000 บาทค่ะแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีในคดีหมิ่นประมาทนะคะนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเมื่อปี2554ค่ะมีรายงานว่าเช้านี้นะคะที่ศาลอาญาได้มีการอ่านคำพิพากษาฎีกาหมายเลขดำอ 4990/54ที่นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นโจทก์ฟ้องนายชวนนท์อินทรโกมานสุดอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีเมื่อระหว่างวันที่24 ถึง 25 กันยายน 2554จำเลยได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำนองว่านายสุรพงษ์โจทก์ได้ให้นายอัสดาชัยนามออกจากการเป็นประธาน JBC และให้นายวีระชัยพลาไสออกจากกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเพื่อประโยชน์แก่ประเทศกัมพูชาซึ่งล้วนเป็นเท็จทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษตามความผิดด้วยจำเลยให้การปฏิเสธคดีนี้ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายชวนนท์กระทำผิดตามฟ้องจริงพิพากษาจำคุก2ปีปรับ 100,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญามีกำหนด2ปีและให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและข่มชัดลึกรวมทั้งเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับติดต่อกันเป็นเวลา7วันด้วยจำเลยอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์จึงยื่นฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยด้วยศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของจำเลยต่อสื่อมวลชนไม่ใช่การตั้งคำถามในเชิงสงสัยและไม่ใช่การติชมโดยสุจริตฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นที่อุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นค่ะ